บอยพิษณุเผยของรับขวัญหลานจากคุณย่ามีมูลค่ามหาศาลขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบอยพิษณุนิ่มสกุลกับอแมนดาที่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์อแมนดาได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกแล้วตั้งชื่อน้องเฟรยาโดยทางด้านพ่อบอยได้โพสต์บอกว่าเฟรยาลูกสาวป้าป๊าหมามีมาแล้วครับหนูเกิดวันที่13กุมภาพันธ์2022ค่าแฮชแท็กขอบคุณที่มาเติมเต็มชีวิตป้าป๊านะลูกแฮชแท็กขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังมาครับล่าสุดพ่อบอยได้โพสต์ภาพคู่เฟรมกับคุณย่าด้วยที่มามอบของรับขวัญหลานเป็นทองคำแท่งโตโดยบอกว่าคุณย่ารับขวัญหลายสาวท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก